เอาละครับเมื่อวานใน Facebook ของลุงกำนันสุเทพทึกสุบรรณได้โพสต์ภาพหนึ่งไปชมภาพนี้กันก่อนครับเอาภาพขึ้นเลยนะครับนี่ค่ะเห็นลุงกำนันไหมซ้ายมือลุงกำนันแน่นอนค่ะขวามือเป็นฝรั่งใช่ค่ะคำถามก็คือเป็นฝรั่งที่มาจากไหนค่ะฝรั่งคนนี้เป็นใครเป็นเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยค่ะเป็นพนักท่านเอกอัครราชทูตเปียก้าตาปิโอลาเขาบอกเอาละครับจากภาพเป็นชะงนใช่ไหมครับว่าฝรั่งคนนี้เป็นใครมาจากไหนค่ะไปดูข้อความบรรยายประกอบภาพใน Facebook ของลุงกำนันครับดังนี้นะคะวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้ที่ลุงกำนันโพสต์นะคะ30พฤษภาคม61เวลาเที่ยงครึ่งที่อาคาร True Pacific Press สุขุมวิทนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศพร้อมด้วยดร.วีระชัยวีระเมธีกุลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับพนักท่านเอกอัครราชทูตเปียก้าตาปิโอลาเป็นเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่เดินทางมาพบปะสนทนาพร้อมให้ความสนใจในการดำเนินการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเด็นระดับทูต EU ประจำประเทศไทยยังต้องไปเป็นแขกของอาคาร True Pacific Place สุขุมวิทไปเช็คแฮนด์กับลุงกำนันประเด็นที่2ให้ขีดเส้นใต้ที่ชื่อดร.วีระชัยวีระเมธีกุลใน Facebook ของลุงกำนันใช้คำว่านายสุเทพพร้อมด้วยดร.วีระชัยให้การต้อนรับแสดงว่าสถานะของดร.วีระชัยสถานะของลุงกำนันเป็นสถานะของเจ้าบ้านและเจ้าภาพอยากให้ขีดเส้นใต้ชื่อวีระชัยวีระเมธีกุลในรายการเจาะลึกทั่วไทยทุนไนท์ถ้าเป็นไปได้เราจะเอาเรื่องของวีระชัยอีกหนึ่งดีลเมกเกอร์ทางการเมืองขึ้นมาขยายความเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะวันนี้รับทราบกันตามนี้ครับรอติดตามต่อนะคะแต่วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ